สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมผีในออนไลน์สเตชันสกู๊ปอีกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับชาวเกมเมอร์เลยครับกับข่าวการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า VAT นั่นเองฮะโดยหลังจากที่ทางกรมสรรพสามิตได้มีข้อกำหนดในการเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากเหล่าบรรดาร้านค้าเกมออนไลน์ไปก่อนหน้านี้มาในคราวนี้ฮะทางแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่างสตรีมก็เตรียมเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พร้อมกำหนดวันในการเรียกเก็บภาษีออกมาแล้วด้วยโดยข้อมูลนี้ทางวาวได้ออกมาประกาศในหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีที่อยู่ในส่วนของ Steamwork ประมาณว่าเตรียมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับการขายเกมในประเทศไทยเริ่มต้นในวันที่15ตุลาคม2564เป็นต้นไปนั่นเองฮะซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากวันที่15ตุลาคมไปแล้วทุกการซื้อเกมบนแพลตฟอร์ม Steam ในแต่ละครั้งนั้นจะต้องโดนหักภาษีไป 7% โดยทันทีนั่นแหละครับเท่ากับว่าหากเราซื้อเกมราคา 1,000 บาทเราจะต้องจ่าย 1,070 บาทเลยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เองนะฮะก็ได้มีข่าวคราวออกมาให้เราได้เห็นกันไปบ้างแล้วว่าแพลตฟอร์มขายเกมอย่าง Origin เองนั้นก็ได้มีการเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นี้กันไปบ้างแล้วโดยกฎหมาย E-service นี้นะฮะก็จะครอบคลุมทั้งบริการดาวน์โหลดเกมฟังเพลงและชมภาพยนตร์ออนไลน์สตรีมมิ่งไปจนถึงการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตและโฆษณาบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะฮะทุกอย่างจะโดนเก็บภาษีหมดเลยนั่นเองถึงตรงนี้ก็คงจะต้องเท้าความถึงที่มาที่ไปของเจ้าตัวกฎหมาย e-service นี้กันก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจโดยปัจจุบันเราจะเห็นบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดออนไลน์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Steam, PlayStation Store หรือถ้าเป็นฝั่งเกมมือถือก็จะเป็นร้านค้าอย่าง Play Store และ App Store นั่นแหละฮะส่วนถ้าเป็นหนังก็อย่างเช่น Netflix หรือ Disney Plus เป็นต้นซึ่งก็อย่างที่รู้กันครับว่าบริษัทเหล่านี้นั้นมีรายได้จากประเทศไทยเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนแต่ที่ผ่านมานั้นนะฮะทางประเทศไทยของเรานั้นยังไม่ได้มีกฎหมายเก็บภาษีบริการออนไลน์เหล่านี้อย่างจริงจังทำให้ต้องมีพ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือ e-service นี้ขึ้นมานั่นเองล่ะฮะโดยประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศแรกครับที่เริ่มใช้กฎหมายการเก็บภาษีนี้เพราะในบางประเทศนั้นก็ได้มีการบังคับใช้กันมาก่อนแล้วนั่นเองยังไงก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าคราวนี้ราคาเกมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือจะยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ๆเดิมเพราะยังไงซะผู้จัดจำหน่ายเกมก็สามารถปรับราคาขายเกมของตัวเองได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับสำหรับชาวเกมเมอร์ทั้งหลายที่เล็งๆเกมไหนอยู่ถ้ากลัวว่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นก็อาจที่จะต้องรีบไปซื้อเกมมาตุนกันเอาไว้ก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะฮะเผื่อว่าจะได้ราคารวมๆที่น่าจะถูกกว่ากันเล็กน้อยนั่นเองและก็คงต้องดูกันต่อไปครับว่าแพลตฟอร์มอื่นๆในบ้านเรานั้นจะเริ่มปรับราคากันตอนไหนทั้งนี้หากมีข่าวอะไรอัปเดตทางออนไลน์สเตชั่นจะรีบมาบอกให้เพื่อนๆได้ทราบอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์สเตชั่นสกู๊ปลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ